ข่าวอัพสิบเอ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานประชุมอาเซียนบอกต้องมุ่งสร้างความเชื่อใจเคารพซึ่งกันและกันชวนทุกชาติร่วมสานต่อเจตนารมณ์ผู้ก่อตั้งอาเซียน11นาฬิกา22นาทีรองโฆษกพรรคเพื่อไทยชี้ผลโพลคนชอบโครงการชิมช็อปใช้สะท้อนถึงความอ่อนแอทางการเงินของประชาชนถามนายกรัฐมนตรีต้องแจกเงินอีกกี่ครั้งประชาชนถึงจะกินดีอยู่ดี11นาฬิกา34นาทีรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์เปิดงาน ABIS ย้ำอาเซียนต้องปรับตัวรับมือเศรษฐกิจดิจิทัลผู้ประกอบการอยู่รอดล่าสุด 11:49 น.แม่มณีนอนคุกคืนแรกกินอิ่มนอนอุ่นยันปัดทุกข้อหาขณะตำรวจเดินหน้าสอบต่อจ่อคุมส่งสารอุดรพรุ่งนี้Round up.